สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนเพจสำนักข่าวประชาไทยทุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งมีพี่น้องนะคะจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะจากหลายชุมชนมายื่นหนังสือนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในประเด็นที่คัดค้านนะคะขอให้นะคะยกเลิกคณะกรรมการที่ลงมาตรวจสอบที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อถูกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบประเด็นเรื่องของพื้นที่พิพาทนะคะในพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้ทางกลุ่มก็กำลังจะเดินทางเข้าไปยื่นจดหมายนะคะเรามาคุยกับตัวแทนของชุมชนกันนะคะว่าวันนี้มายื่นหนังสือมาทำอะไรค่ะคุณณัฐพันธ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าวันนี้ทางพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยแล้วก็ทางพีมูฟด้วยเนี่ยมายื่นหนังสือในเรื่องอะไรกันบ้างคะก็สวัสดีพี่น้องเนาะก็คือที่ได้มายื่นหนังสือตอนวันนี้ก็คือเป็นการยื่นหนังสือคัดค้านคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนสันติพัฒนาเนาะเพราะว่าในกรณีชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยซึ่งมีการประชุมล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่7ตุลาที่ณัฐพันธ์เนี่ยได้เป็นคณะทำงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพย์และสิ่งแวดล้อมเนาะก็ได้มีการเสนอเพื่อที่จะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่เนี่ยมันได้ผิดในกรณีพิพาทเนี่ยซึ่งชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยเดิมเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่พิพาทของบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดไม่ใช่บริษัทของไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและสวนปาล์มจำกัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อตั้งคณะทำงานเนี่ยซึ่งก็มีผู้แทนของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งในคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็เราไม่เห็นด้วยเพราะว่าในกรณีชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยซึ่งวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยกรณีลุงดำเนี่ยได้ถูกลอบสังหารจากนายสมพรจิมเรืองซึ่งคาดว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรคาดว่าจะเป็นคนงานของบริษัทสาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มซึ่งเราไม่เห็นด้วยในการสร้างคณะทำงานชุดดังกล่าวค่ะคือตอนนี้แล้วคือในการยื่นหนังสือของเราเนี่ยเราได้มีการประสานไปหรือยังคะหรือว่ายังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยก็จังหวัดเป็นยังไงบ้างประสานตั้งแต่เช้าแล้วก็ประสานเลขาผู้ว่าบ้างรองผู้ว่าไม่ว่างบ้างแต่ว่าก็จนประสานกันไปกันมาก็จนได้แบบปลัดเขาเรื่องอะไรปลัดจังหวัดเนี่ยจะมารับเรื่องตอน 10:20 เนาะค่ะงั้นเดี๋ยวไปทางพีมุฟนิดนึงนะคะว่าแล้วทางพีมุฟเนี่ยได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานตอนนี้คือปัญหาในพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วพีมุฟได้มีการดำเนินการด้านนโยบายในเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างคือในส่วนของกรณีชุมชนสันติพัฒนานะครับในวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือว่าการยื่นขอคัดค้านการในออกการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมเราได้เสนอไปทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีคณะกรรมการของพีมุฟอยู่แล้วเนี่ยทีนี้เรื่องนี้เราก็ได้เสนอกับทางกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านประวิตรรองนายกเป็นประธานเนี่ยได้ให้ตั้งคณะกรรมการทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัดนะครับที่องค์ประกอบในของระดับจังหวัดเราก็เสนอไปทุกจังหวัดนะครับซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนในส่วนของแต่ละพื้นที่เองแต่สุดท้ายทางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็ไม่ได้นำองค์ประกอบเหล่านั้นเข้ามาประกอบด้วยแล้วก็ยังมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยอันนี้เราคิดว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ครับก็เลยเราจะยื่นคัดค้านให้ยกเลิกแล้วก็เราจะไม่ร่วมสังคายนากับคณะกรรมการชุดนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าแล้วก็อีกทั้งจะวันที่22นี้ก็จะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีท่านประวิตรเป็นประธานอีกด้วยแล้วก็จะรายงานเรื่องนี้ในที่ประชุมด้วยนะครับเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันเราได้เสนอองค์ประกอบขึ้นมาอย่างชัดเจนที่มีภาคประชาชนที่มีผู้เดือดร้อนองค์ประกอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็ได้ส่งให้ที่จังหวัดแล้วแต่ทางจังหวัดก็ไม่ได้นำมาประกอบด้วยนะครับวันนี้ก็เราถึงไม่ร่วมสังคายนาแล้วก็มายื่นหนังสือณวันนี้ครับในหนังสือเนี่ยระบุข้อเรียกร้องกี่ข้อบ้างคะคุณกิตติแม่ในหนังสือก็ระบุข้อเรียกร้องก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ครับแล้วก็
ให้ยกเลิกนะครับให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดนี้ที่ว่ามีการตั้งมาแล้วเนี่ยเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้มีการบอกกับชุมชนมาก่อนนะครับแล้วก็มีการตั้งโดยมีตัวแทนของบริษัทเข้ามานั่งด้วยเราคิดว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าให้อนุกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมานะครับโดยมีองค์ประกอบตามที่เราเสนอไปนะครับซึ่งมีตัวแทนของทั้งกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมเองไอ้ที่เพื่อสังคมทำไอ้เพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สกต.สภาเอกอำนาจใต้แล้วก็ตัวแทนของชุมชนสันติพัฒนาเองนะครับอันนี้ที่เราเสนอไปในองค์ประกอบเดิมขอให้ตั้งคณะกรรมการตามชุดนี้นะครับค่ะได้ค่ะตอนนี้อยากจะมีคุณปานมอยากจะให้ข้อเท็จจริงเรื่องการทำงานของคอปชใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชาวบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยชาวบ้านมาเพียบเลยนะคะคือจริงๆมาเรื่องนี้เนี่ยมาที่จังหวัดเนี่ยหลายปีแล้วใช่ไหมคะกับการแก้ปัญหาพื้นที่นี้ค่ะประนมสมวงค่ะจาก Protection International เราทำงานกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิด้านที่ดินที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์เกษตรภาคใต้มาแล้วหลายปีนะคะตามที่เราทราบหรืออาจจะยังไม่ทราบก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ของสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการจัดสรรที่ดินที่ให้มีกรรมสิทธิ์ร่วมซึ่งเป็นเรื่องโฉนดชุมชนที่มันควรจะเป็นต้นแบบอะค่ะเป็นต้นแบบในการที่จะกระจายที่ดินให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยอันนี้ดิฉันคิดว่าผู้ชมทางบ้านหรือใครต่อใครที่ติดตามการไลฟ์สดในครั้งนี้เนี่ยจะเข้าใจประเด็นใช่ไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนทั่วไปหรือว่าราษฎรธรรมดาหรือเกษตรกรไร้ที่ดินเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงที่ดินได้เลยคราวนี้สหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยเขาเสนอรูปแบบเป็นการจัดการที่ดินร่วมเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมซึ่งมีการติดต่อประสานงานกับรัฐบาลมาแล้วต้องหลายรัฐบาลนะคะแล้วก็มีข้อตกลงได้กันแล้วด้วยอย่างพื้นที่สันติพัฒนาวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่รัฐบาลสัญญามาแล้วว่าต้องหลายปีว่าจะมีการจัดพื้นที่ให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินแต่ว่าหลังจากที่มีรัฐประหารปี2557เนี่ยเราที่เรามีคสช.ใช่ไหมคะคสช.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการชื่อว่าคทช.คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยมีผู้ว่าที่อยู่ในที่เป็นประธานระดับจังหวัดด้วยคราวนี้ที่เราทราบก็คือสหพันธ์เกษตรภาคใต้เนี่ยเสนอรูปแบบแนวทางในการจัดการที่ดินอย่างน้อยเนี่ย1ครอบครัวควรจะมี10บวก1ก็ประมาณ11ไร่อะค่ะเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำแต่ว่านโยบายของคทช.เนี่ยพูดถึงการจัดสรรที่ดิน5บวก1ซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยทางวิชาการมาแล้วค่ะโดยนักวิชาการว่าถ้าจัดอย่างน้อยเนี่ยมันต้องจัดให้ครอบครัวหนึ่งสิบห้าไร่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในการจัดการที่ดินถึงจะทำให้ชีวิตของประชาชนคนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะไม่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนต้องไม่ลืมนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยการคำนวณเส้นความยากจนแค่ 2,000 กว่าบาทต่อเดือนนะคะแล้วก็นักวิชาการบอกว่าจะต้องมีที่ดินที่ทำกินเป็นอาศินที่สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้หรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวอย่างที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนเนี่ยอย่างน้อย15ไร่แต่คทช.เนี่ยค่ะเสนอและดูเหมือนว่าราชการเนี่ยจะพยายามจัดในรูปแบบ5บวก1ซึ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นคำถามก็คือรัฐบาลต้องการให้ประชาชนอยู่ภายใต้เส้นความยากจนไปอีกเหรอคะอันนี้เป็นคำถามเรื่องการพัฒนาและการเข้าถึงที่ดินประเด็นของสหพันธ์เกษตรภาคใต้ซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมวันนี้ก็คือมันมีอนุกรรมการภายใต้กระทรวงทรัพยากรอยู่แล้วว่าด้วยเรื่องที่ดินแล้วทำไมจังหวัดถึงมาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัดที่มีทนายความของบริษัทอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการปรึกษาหารือเท่าที่เราทราบจากพีมูฟนะคะจากขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหนึ่งไม่ได้ปรึกษาหารือว่าควรจะมีทนายความของบริษัทไหมแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างเราเนี่ยมีความเป็นห่วงมากว่าที่ผ่านมาทางบริษัทเนี่ยพยายามจะขึ้นมาที่ชุมชนแล้วมีการเจรจานอกรอบที่ไม่ได้ถูกกฎหมายพยายามจะมารังวัดที่ดินพยายามมาโดยตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญก็คือวันที่20ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคดีอุกชะกันเพราะว่าคุณสมพรเนี่ยได้ขึ้นมาก่อเหตุซึ่งหน้ามีการยิงคุณลุงดำนะคะซึ่งเราถือว่าลุงดำเนี่ยเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคราวนี้เนี่ยเราก็เลยตกใจว่าหน่วยงานทางจังหวัดเนี่ยจะยังคงให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับจังหวัดที่มีทนายความของบริษัทอยู่ด้วยอย่างไรเพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงที่ว่านายสมพรเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทข้อพิพาทหรือแม้กระทั่งทนายความที่อยู่ในคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทมันทำให้เชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามองตามด้านการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์เนี่ยคณะทำงานระดับจังหวัดสิ้นสุดความชอบธรรมในการที่จะดำเนินงานอันนี้เป็นข้อเรียกร้องแรกที่เราได้ยินมาแล้วก็คือกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่อยู่ในอนุกรรมการของกระทรวงทรัพย์เนี่ยเรียกร้องให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดเพราะว่าเขาหวดความชอบธรรมถ้าเกิดให้ทนายความของบริษัทที่เป็นคู่ขัดแย้งมานั่งอยู่ด้วย2ก็คือจะมีการลงพื้นที่วันที่2ธันวาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าถ้าเกิดมีการยิงเกิดขึ้นวันที่20ที่ผ่านมาทำไมยังปล่อยให้บริษัทคู่ขัดแย้งเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์ทุกคนนะคะดิฉันก็เลยวันนี้มาติดตามสถานการณ์แล้วก็เราหวังว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประธานในคณะกรรมการของคทช.ที่รัฐตั้งขึ้นหรือก็อยู่ในส่วนเกี่ยวข้องของคณะทำงานของอนุกรรมการด้วยใช่ไหมคะจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าไม่ว่างเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ปลัดจังหวัดมารับหนังสือเราก็อยากจะให้หน่วยงานระดับจังหวัดเนี่ยมีความจริงจังมีความตื่นตัวในการทำงานที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยอันนี้ที่ฉันขอฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพราะเราทราบว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ลงพื้นที่ได้มาคุยกับรองผู้ว่ากับทางจังหวัดแล้วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยไปติดตู้แดงที่ชุมชนตอนนี้ต้องขอบคุณตำรวจก็คือมีตำรวจเนี่ยไปทุกวันที่จะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้พื้นที่รู้สึกปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเราก็อยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการปฏิบัติการที่เป็นทางการมากกว่านี้อย่างเช่นการไปติดตู้แดงซึ่งจึงเป็นข้อเรียกร้องที่ง่ายมากเลยให้กับชุมชนแล้วก็หาด้วยกับชุมชนค่ะว่าการไปลงพื้นที่กับตำรวจทำยังไงถึงจะให้ชุมชนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและในท้ายที่สุดเนี่ยเราให้พนักงานตำรวจทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างแข็งขันนะคะในการที่จะหาคนกระทำผิดมาลงโทษกรณีที่ลอบสังหารนายดำซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิ์นะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวจะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะเอาหนังสือไปยื่นกับเดี๋ยวทางกลุ่มก็ตอนนี้กำลังที่จะเดินทางนะคะเพื่อไปยื่นหนังสือคัดค้านคณะกรรมการดังกล่าวนะคะโดยทราบว่าจะมีปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดินทางมารับหนังสือเดินลงมารับหนังสือจากตัวแทน PMOVE แล้วก็ตัวแทนจากสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่านะคะว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีลุงดำนะคะซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกลอบสังหารก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาร่วมยื่นหนังสือกับสมาชิกชุมชนด้วยนะคะก็สำหรับสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมการไลฟ์สดนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งพี่น้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE นะคะแล้วก็สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นั้นเดินทางมายื่นหนังสือนะคะคัดค้านการตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทาง อนุกรรมการนะคะการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพย์เนี่ยได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่นี้นะคะพื้นที่ชุมชนสันติพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพิพาทระหว่างชุมชนนะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้แล้วก็บริษัทน้ำมันปาล์มเอกชนแห่งใหญ่แห่งหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าการตรวจสอบแห่งนั้นเนี่ยการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยผลการตรวจสอบในมีความคลาดเคลื่อนนะคะซึ่งมีการเขียนชื่อบริษัทผิดนะคะจากบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะคะเขียนเป็นบริษัทไทยอุตสาหกรรมนะคะทำให้ทางอนุคณะกรรมการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะคณะทำงานนี้นะคะที่จะลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ปรากฏว่านะคะไม่ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนนะคะแต่อย่างใดแล้วก็ทราบว่ามีการตั้งนะคะตัวแทนของบริษัทพิพาทดังกล่าวนะคะซึ่งมีทนายความของบริษัทนะคะเข้ามานั่งเป็นคณะทำงานด้วยซึ่งในข้อนี้เป็นประเด็นที่ชุมชนก็รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจมากเพราะว่าทนายผู้นี้นะคะมีความสงสัยว่านะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ลงมือยิงนะคะลุงดำอ่อนเมืองซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนาแห่งนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะคะว่าเหตุใดนะคะมีจึงมีตัวแทนของบริษัทนะคะเอกชนที่พิพาท
ที่จะเข้ามาตรวจสอบบริษัทที่พิพาทเนี่ยเข้ามานั่งเป็นคณะทำงานที่ตรวจสอบข้อได้จริงครั้งนี้ด้วยทั้งที่มีเหตุอันเชื่อถือได้นะคะว่าตัวแทนของบริษัทดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับผู้ที่ลงมือนะคะลอบสังหารสมาชิกชุมชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วชุมชนสาพันจริงๆสาพันเกษตรกรภาคใต้เนี่ยที่ต่อสู้เรื่องของสิทธิในที่ดินทำกินมายาวนานมากกว่า10ปีเนี่ยก็มีนักปกป้องสิทธิ์นะคะถูกสังหารไปแล้วถึง4รายนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะลอบยิงนะคะสมาชิกชุมชน1รายแล้วก็ลุงดำเนี่ยเป็นล่าสุดอีก1รายที่ถูกพยายามถูกลอบสังหารนะคะแต่โชคดีมากว่าลุงดำสามารถหลบชีวิตมาได้แต่ว่าลุงดำก็ยังมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยังอยู่ในความหวาดกลัวแต่ว่าลุงดำก็ไม่ได้ท้อถอยแล้วก็สมาชิกชุมชนก็ยังไม่ได้ท้อถอยนะคะยังคงเดินทางที่จะมาเรียกร้องนะคะให้ทางภาครัฐนั้นดำเนินการตรวจสอบนะคะเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอุปสรรคเราก็เนื่องจากว่า ทางชุมชนเนี่ยเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมีตัวแทนของทนายความนะคะของบริษัทที่พิพาทเนี่ยเข้ามานั่งอยู่ร่วมด้วยนะคะซึ่งมีข้อมูลนะคะที่อาจจะเชื่อได้ว่าทนายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นทนายผู้ที่ว่าความให้กับคนร้ายนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นคนสังหารนะคะลุงดำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่น่าตกใจนะคะว่าเหตุใดนะคะจึงมีการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่ปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางสมาชิกชุมชนจึงได้เดินทางคัดค้านนะคะการแต่งตั้งนะคะคณะทำงานดังกล่าวแล้วก็ขอให้ยกเลิกนะคะคณะทำงานดังกล่าวเลยเนื่องจากว่าไม่มีความชอบธรรมในการที่จะมาลงตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆนะคะของประเด็นของการใช้ที่ดินเรื่องของชุมชนสันติพัฒนานะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ชุมชนของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งชุมชนสันติพัฒนานี้ก็ตั้งอยู่ที่พระแสงนะคะอำเภอบางสวรรค์อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกชุมชนก็ได้เดินทางเข้าไปในศาลากลางกันนะคะเพื่อที่จะไปพบกับปลัดจังหวัดนะคะตอนนี้เรามาติดตามของประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าอันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานนะคะเพื่อที่จะมีตัวแทนจากทางราชการนะคะเข้ามารับหนังสือนะคะจากตัวแทนของพี่มูฟแล้วก็จากตัวแทนของชุมชนสันติพัฒนานะคะที่สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ค่ะวันนี้ก็มีตัวแทนจากหลายชุมชนเดินทางเข้ามาร่วมให้กำลังใจนะคะการยื่นหนังสือคัดค้านครั้งนี้ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อที่จะมาติดตามการยื่นหนังสือคัดค้านนะคะของตัวแทนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE แล้วก็สมาชิกของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ซึ่งชุมชนของสกต.หรือว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็เป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มสหพันธ์นะคะที่ต่อสู้เรื่องของสิทธิที่ดินมาอย่างยาวนานเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรไร้ที่ดินแล้วก็แรงงานไร้ที่ดินในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปจัดสรรที่ดินนะคะในลักษณะของโฉนดชุมชนนะคะหรือว่าการจัดการกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางชุมชนนะคะของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็ได้รับการรับรองนะคะเป็นโฉนดชุมชนนำร่องด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางชุมชนเองก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นทางการในแง่ของกรรมสิทธิ์ที่ดินจากหน่วยงานภาครัฐนะคะก็เรียกว่าทางเนินการทางนโยบายก็ยังมีความล่าช้าอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะมากมายนะคะซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาที่ดินของ
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยมีการออกรายงานที่มีความคลาดเคลื่อนนะคะโดยมีการใส่ชื่อบริษัทผิดนะคะนะคะทำให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนี้เนี่ยค่ะจริงๆแทนที่จะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อพิพาทกับชุมชนเนี่ยเขียนผิดนะคะเป็นบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและสวนปาล์มนะคะจากข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยทางชุมชนก็เลยให้ตรวจสอบนะคะแต่แล้วก็ทางอนุกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะแต่คณะทำงานที่ว่านี่ค่ะท่านผู้ชมกลายเป็นว่ามีตัวแทนของบริษัทพิพาทนะคะแล้วนำโดยทนายความนะคะทนายความของบริษัทซึ่งมีหลักฐานนะคะว่าทนายความของบริษัทดังกล่าวนั้นยังว่าความนะคะให้กับผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่ลงมือสังหารนะคะลอบสังหารสมาชิกในชุมชนนะคะในดำอ่อนเมืองซึ่งวันที่20ตุลาคมนั้นก็ลุงดำก็ถูกลอบสังหารนะคะโดยคนร้ายที่เชื่อได้ว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทพิพาทดังกล่าวนะคะซึ่งการเกิดเหตุอุกชะกันครั้งนั้นนะคะทำให้ชุมชนนั้นก็รู้สึกว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีตัวแทนของบริษัทเข้าไปนั่งด้วยนั้นเนี่ยไม่มีความไว้วางใจนะคะแล้วก็ขาดความชอบธรรมในการที่จะมานั่งโต๊ะนะคะร่วมเจรจาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ดินในครั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีเกิดเหตุความรุนแรงนะคะกับชุมชนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวแทนนายธีระเนตรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของ Pmove ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของป้องกันคืออธิบดีกรมการปกครองอยู่นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าจะไม่นานก็คงจะลงมารับแต่ว่าเราก็ได้ประสานมาก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วเนาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็รับปากว่าขึ้นไปชั้น2ทีนี้ว่าพอเข้ามาข้างในก็กลับว่าติดประชุมกันอยู่นะครับวันนี้ก็เรากำลังรออยู่ตอนนี้พี่น้องก็เดินทางเข้ามาอยู่ด้านในอาคารของศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์หมดแล้วนะครับก็เป็นตัวแทนที่มากันก็เดินทางกันมาวันนี้ก็ประมาณ200โลอ่ะเนาะเรียกว่าพี่น้องก็มาทั้งอะไรเช้าแล้วก็ฝนก็ตกด้วยช่วงนี้ก็เดินทางลำบากนะครับในทางเข้าออกชุมชนรวมถึงเรื่องด้านความปลอดภัยซึ่งเมื่อในห่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็ทั้งถูกคุกคามข่มขู่แล้วที่รายแรงกว่านั้นก็มีสมาชิกของเราก็ถูกรอบสังหารซึ่งหน้าเลยนะเป็นการยิงระยะโผขนกันนี้ว่าเราก็มีความเสี่ยงในพื้นที่อยู่พอสมควรนะครับในการเข้าออกกันนี้ก็วันนี้นั่นแหละเราก็มายื่นหนังสือเพื่อให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยคือคณะกรรมการชุดนี้ทำไมต้องยกเลิกคือว่าคนที่มายิงเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับทางบริษัทนะครับทีนี้ตัวแทนของบริษัทเนี่ยซึ่งเข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับในความเป็นจริงคือทางจังหวัดเนี่ยต้องพิจารณาโดยก่อนหน้านี้เราก็ได้ส่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดซึ่งมีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยคอยเป็นคณะกรรมการในอนุกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าทางจังหวัดก็ไม่ได้นำมาเข้าองค์ประกอบกลับตัดองค์ประกอบของเราเหลือแค่2 คนแล้วก็เพิ่มของทางบริษัทเข้ามานะครับอันนี้เราเห็นว่ามันผิดปกติอย่างแน่นอนนะครับเป็นบริษัทที่พิพาทแล้วก็เป็นบริษัทที่เราเชื่อได้ว่านะครับเพราะว่านายสมพรที่มายิงเนี่ยก็เคยทำงานอยู่ที่บริษัทนะครับเราก็คิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับที่ก็เราก็เลยต้องมาคัดค้านให้ยกเลิกถึงว่ามายกเลิกอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่สั่งคำกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็จะเสนอที่กระทรวงให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมเรามีคณะกรรมการร่วมกันมาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาทุกรัฐบาลที่กล่าวปีมาเนี่ยมีคณะทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับทีนี้ทางจังหวัดก็น่าจะสอบถามแล้วก็น่าจะรู้ถึงคณะกรรมการชุดดังกล่าวซึ่งมีคณะอนุกรรมการอยู่ทุกกระทรวงเนี่ยกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรอะไรต่างกระทรวงยุติธรรมอะไรต่างเนี่ยเราก็มีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีท่านรองนายกประวิตรมาเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาชุดใหญ่นะครับวันนี้ก็ต้องต้อง
ันที่22นี้ก็ต้องประชุมอีกครั้งนึงก็คิดว่าต้องผลักดันให้มีการแก้ไขนะครับหรือไม่ก็ยุบเลือกไปคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็ทำไมกรรมการชุดขึ้นมานะครับก็ขอให้น้ำเสริมหน่อยเนาะกรณีของชุมชนสันติพัฒนาเนาะซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยก็คือทางทนายบริษัทเนี่ยซึ่งเป็นทนายให้กับนายสมพรที่มาสังหารลุงดำด้วยเนี่ยก็คือมาเป็นตัวแทนในการเจรจาคณะทำงานชุดนี้ซึ่งเราที่มาวันนี้เนี่ยก็คือมาคัดค้านคณะทำงานระดับจังหวัดเนาะที่มันเรามองเห็นว่ามันไม่สมควรที่จะเจรจาเพราะว่าทางลูกจ้างของบริษัทเนี่ยได้มาลอบสังหารลุงดำเนี่ยซึ่งมันเรามองว่ามันไม่สมควรที่จะอยู่ในสัดส่วนนี้ซึ่งสัดส่วนนี้เนี่ยคณะทำงานระดับการตรวจสอบเนี่ยซึ่งในกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยก็ไปร่วมผลักดันและก็ประชุมมาและเหมือนกับจังหวัดเนี่ยเขาเรียกอะไรแบบฉกฉวยโอกาสที่จะแบบตั้งตัวแทนของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งในการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยในกรณีชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีบอกว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ซึ่ง ออกโดยมิชอบเพราะว่าการดำเนินงานทางนโยบายของชุมชนสันติพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบทั้งมีเจ้าหน้าที่ DSA เจ้าหน้าที่กรมที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยได้ลงตรวจสอบแล้วมีเขาเรียกอะไรให้ถ้อยคำว่าพื้นที่นอ3เนี่ยซึ่งออกโดยไม่ชอบซึ่งในกรณีกับกันเนี่ยชุมชนสันติพัฒนาก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ให้เพิกถอนนอ3ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนสันติพัฒนาด้วยอยากให้เรานิดนึงว่าการจัดการเรื่องของแบบโฉนดชุมชนในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงเข้าใจว่าเป็นชุมชนที่รับเป็นชุมชนนำร่องด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยการดำเนินการรองรับทางนโยบายเป็นยังไงบ้างการจัดการในที่ดินของชุมชนสันติพัฒนาเนาะก็แบ่งเป็น5ประเภทเนาะซึ่งในการจัดการบริหารจัดการร่วมกันเนี่ยก็คือแบบสมาชิกชุมชนเนี่ยได้แบ่งเป็นพื้นที่อาศัยจำนวน1ไร่แล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจของส่วนตัวเนี่ย1ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ของสาธารณประโยชน์มีศาลามีพื้นที่ที่จะตั้งศูนย์เด็กเล็กมีพื้นที่สนามบอลเล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับปลูกป่าทดแทนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยได้ปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็แบบทำลายเขาเรียกอะไรระบบนิเวศจนชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยได้ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ที่เป็นแบบลาดชันแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เราคิดว่ามันสมควรอนุรักษ์ไว้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวอีกด้วยในการจัดการบริหารพื้นที่ซึ่งปี53เนี่ยซึ่งคณะกรรมการเนี่ยจัดให้มีการชนชุมชนเนี่ยได้ลงตรวจสอบพื้นที่และอนุญาตให้ชุมชนพื้นที่สันติพัฒนาเนี่ยเป็น1ใน35พื้นที่ของภาคใต้ที่เป็นชุมชนนำร่องในชนชุมชนด้วยคุณณัฐพันธ์คะที่อยากในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยอยากให้เล่าความเป็นมาเป็นไปของชุมชนนิดนึงได้ไหมคะสำหรับเพื่อนสมาชิกจากเดอะรีพอร์เตอร์อาจจะยังไม่รู้นะว่าชุมชนสันติพัฒนาเนี่ย เป็นชุมชนอะไรมีชาวบ้านอยู่กี่คนแล้วก็เราต่อสู้เรื่องอะไรกันมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในสกต.เองมีคนถูกลอบสังหารไปแล้วกี่คนอะไรแบบนี้ในความยากลำบากในการต่อสู้ของพวกเราค่ะชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี50เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผลพวงมันมาจากปศเมื่อปศ2546ซึ่งเป็นคำสั่งในการตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยผลพวงมันมาจากการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอที่ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่หมดสัญญาเช่าหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ได้รับการเช่าก็คือให้สามารถยึดกลับมาแล้วก็นำจัดสรรให้ชาวบ้านแต่เหมือนกับว่าชาวบ้านชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนาะซึ่งก็ร่วมผลักดันการตรวจสอบพื้นที่
ทีนี้เนี่ยในการตรวจสอบพื้นที่เนี่ยได้ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะเอาพื้นที่เนี่ยมาจัดสรรให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่ดินที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพเนี่ยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเวลามันผ่านไปก็เหมือนกับว่าการดำเนินงานของทางจังหวัดและทางรัฐบาลเนี่ยไม่มีความคืบหน้าชาวบ้านก็เลยแบบรวมกลุ่มกันประมาณ100กว่าครัวช่วงนั้นก็คือแบบก็เลยเข้าไปจัดการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันกับสมาชิกในชุมชนและร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนาะตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาเนี่ยพวกเราก็แบบได้ผลักดันทางนโยบายมาโดยตลอดกับรัฐบาลไม่ว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนตั้งแต่ชุดอภิสิทธิ์ชุดยิ่งลักษณ์และก็มาชุดปัจจุบันซึ่งเราก็ชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยหรือองค์กรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอยู่ในอนุต่างๆที่มีการแก้ไขปัญหาของปัญหาของที่ดินทำกินมาโดยตลอดเนาะก็ขอบคุณมากนี่ก็เป็นตัวแทนนะคะของชุมชนสันติพัฒนานะคะซึ่งณัฐพันธ์ก็ยังเป็นตัวแทนของอนุกรรมการของการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพย์ด้วยนะคะขณะนี้นะคะก็ทางสมาชิกชุมชนก็ยังยืนนะคะรอตัวแทนจากทางจังหวัดมารับหนังสือคัดค้านดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าตัวแทนจากทางจังหวัดนั้นจะลงพื้นที่มาเมื่อไหร่นะคะอันนี้ลุงดำใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับลุงดำบ้างนะคะซึ่งลุงดำเนี่ยเป็นนักปกป้องสิทธิในที่ดินนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนาแล้วก็ลุงดำเนี่ยเป็นเพิ่งถูกลอบสังหารไปเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองจะให้ลุงดำช่วยเล่าประสบการณ์วันในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะวันนั้นก็ลุงมันทำหน้าที่ยามแต่ว่าพอตอนดึกกันมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอะไรก็ไม่รู้มาลอกหยิบไอ้ทำได้ลูกนำก็ด้วยใจที่ลูกนำถูกรอบยิงนึงลูกนำก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรคุณลุงกลัวไหมคะหลังจากวันนั้นแล้วหมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงคะคุณลุงคือคุณลุงนอนอยู่ก็คุณลุงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็รู้สึกกลัวมากๆเพราะเหตุการณ์ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคุณลุงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขาแก้ปัญหาในพื้นที่ให้เรายังไงบ้างคะก็อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็มาช่วยเหลือกับผมคุณลุงคะตอนที่พอเราโดนรอบสังหารแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเข้ามาดูแลไหมแล้วก็ตอนนี้คดีความมันไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างครับคุณลุงหลังจากไอ้ลุงดำถูกทำร้ายมาประมาณ 4-5 วันก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจมาดูไอ้ลุงดำทุกวันทราบว่าจริงๆเราร้องขอให้ทางตำรวจมาติดตู้แดงเพื่อที่จะมาดูแลเป็นทางการตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะครับผมไอ้ตอนนี้ตู้แดงก็ไม่มีติดที่ชุมชนแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่บางตะวันนะสพบางตะวันมาที่ชุมชนมาดูแลลุงดำเกือบจะทุกวันลุงดำคะหลังจากที่ลุงดำถูกยิงเนี่ยถูกลอบสังหารในลุงดำมีผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะก็มีมากหนึ่งลุงดำไม่กล้าไปไหนก็อยู่แต่ในชุมชนสองค่าแรงที่ลุงดำทำก็ไม่มีรายได้ปกติลุงดำจะทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ตอนนี้งานก็ไม่ได้ทำอะไรก็มันมีกระทบทั้งครอบครัวเลยครับ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 โอเคครับ
็นเสียงของลุงดำนะคะลุงดำเนี่ย เป็นนักปกป้องสิทธิ์ในที่ดินนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนานะคะซึ่งเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาลุงดำในขณะที่อยู่เวรยามในชุมชนนะคะก็ถูกคนร้ายนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็น อดีตลูกจ้างของบริษัทพิพาทนะคะในที่ดินเนี่ยเอาปืนเข้ามายิงถึงในมุ้งเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้คนร้ายก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกฝากขังอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเรื่องของความคืบหน้าการสอบสวนเท่าไหร่นะคะก็ลุงดำเองถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตจากการลอบสังหารดังกล่าวนั้นนะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะในแง่ของการขาดรายได้นะคะไม่สามารถออกไปทำงานรับจ้างได้แล้วก็อยู่ในความหวาดกลัวนะคะเนื่องจากว่ามีปืนมาจ่อถึงหน้าผากเลยนะคะบุญเคราะห์ว่าลุงรอดมาได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ชุมชนมายื่นหนังสือในวันนี้นะคะเพราะว่าการตั้งคณะกรรมการที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่พิพาทเนี่ยค่ะดันว่ามีตัวแทนของบริษัทพิพาทนะคะเข้ามาด้วยซึ่งตัวแทนของบริษัทพิพาทเนี่ยมีทนายความซึ่งทนายความคนดังกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าว่าความให้กับคนที่น่าจะเป็นคนร้ายแล้วก็ลงมือสังหารลุงดำด้วยนะคะซึ่งอันนี้ทางชุมชนก็มองว่าการที่คณะกรรมการดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนี่นะคะหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะคะก็เกิดความไม่ไว้วางใจกับจึงเดินทางมาคัดค้านในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็กำลังเจรจานะคะว่าใครจะมารับหนังสือในครั้งนี้ซึ่งอันนี้ทางป้องกันจังหวัดก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าใครจะมารับหนังสือนะคะทั้งสองฝ่ายคือหน้าห้องของปลัดจังหวัดก็แจ้งว่าทางหน้าห้องของท่านผู้ว่าค่ะไม่ได้ประสานตรงมาที่หน้าห้องแบบปลัดจังหวัดอะค่ะอันนี้เราก็เลยแค่แบบหมายถึงว่าคือการนัดหมายมันก็สร้างความยากลำบากให้อะค่ะคือแค่การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐแค่1อาคารกับ1อาคารนะคะทำไมมันหนึ่งแบบไหนคุณแบบคุณรับปากแล้วไงเรื่องของหน่วยงานรัฐเนี่ยบางทีเขาเข้าใจนะเรื่องความเดือดร้อนแล้วก็อันนี้ก็มันไม่ใช่ความเดือดร้อนที่เพิ่งเกิดนะมันต่อเนื่องเขาก็เปลี่ยนเจ้าหน้าที่กันหลายคนแล้วแล้วเขาก็มีหลายหน้าที่ผมที่ใจอย่างนี้ทุกคนน่าจะเป็นกลางนะน่าจะเป็นกลางเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปตามท่านปลัดจังหวัดนะครับให้เร่งรีบปิดนะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าจะต้องกี่นาทีผมให้ไม่ได้นะว่า1นาที2นาทีแต่ว่าจะทำให้เร็วที่สุดอย่างนี้โอเคไหมถ้าแบบมันมีการไปกำหนดเวลานี้มันเพราะว่าพี่น้องเองเขาก็เดินทางมาไกลอะค่ะคือกว่าจะกลับไปอีกกว่าจะเดินทางมาคือมันก็ยากลำบากอะไรเงี้ยค่ะคือก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ตอนแรกที่แบบหน้าห้องก็แจ้งแล้วว่าแบบจะแบบนัดให้แล้วพี่น้องก็จะได้กลับบ้านเพราะเป็นหน้าฝนด้วยเดี๋ยวฝนก็พี่เป็นผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมไม่เราไม่ยื่นได้ไหมไม่ค่ะพี่เป็นคนรับเรื่องเขาคือประสานไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเป็นปลัดจังหวัดคราวนี้เนี่ยก็ออกเลขที่พี่ถ้างั้นก็พี่ก็ไปประสานแต่ว่าก็ขอให้มีการลงหนังสือของปลัดจังหวัดคือตอนนี้ไปยื่นได้เลยเพราะว่ายังไงก็ไม่มีคนลงมารับก็คือผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วปลัดจังหวัดใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เขารีบปิดประชุมอนุเลยนะก็แล้วแต่ค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นบรรยากาศมีปัญหาขัดข้องนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยได้นัดกับทางปลัดจังหวัดเอาไว้นะคะแต่ว่าในฐานะที่รับหน้าที่แทนผู้ว่านะคะแต่ว่าปลัดจังหวัดก็เหมือนกับว่ายังไม่สามารถลงมาได้นะคะจึงส่งทางสำนักป้องกันจังหวัดมาแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ตามที่ได้ประสานงานไว้ในตอนแรกนะคะก็ยังอยู่นะคะในการรอคำตอบนะคะจากทางจังหวัดว่าใครจะมารับซึ่งทางชุมชนเนี่ยยื่นหนังสือต้องการที่จะยื่นหนังสือให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในฐานะของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในเรื่องของคณะกรรมการดังกล่าวค่ะเป็นความลักลั่นยังไงในการประสานงานนะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับก็คิดว่าลงมาแล้วนะครับตอนนี้ครับ
ก็นี่คือทางปลัดจังหวัดก็ได้เดินทางมารับหนังสือแล้วนะคะหลังจากที่เกิดความล่าช้านะคะแล้วก็เกิดปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทางของ P-Move นะคะก็จะเดินทางมีนักข่าวมาด้วยนะพี่ว่าเรามายื่นหนังสือเพื่อขอให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดระดับจังหวัดนะครับซึ่งเดิมมันมีคณะกรรมการอนุกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีทางกระบวนการประชาชนเพื่อส่งผลที่เป็นธรรมในการผลักดันให้เกิดคณะกรรมการชุดนี้ทีนี้ในระดับจังหวัดเนี่ยเราผลักดันให้มีองค์ประกอบที่มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของชาวบ้านด้วยแต่ว่าพอเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตัดองค์ประกอบของชาวบ้านออกนะครับมีหนำซ้ำยังมีตัวแทนของบริษัทเข้ามานั่งด้วยนะครับวันนี้เราคิดว่าผิดวัตถุประสงค์อย่างร้ายแรงมากเพราะว่าตัวแทนของบริษัทเนี่ยเป็นเราคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มาลอบสังหารเราเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเป็นบริษัทสหนะครับบริษัทเดียวที่ว่ามีกรณีพิพาทกันทีนี้เราก็เลยไม่ยอมรับไม่ได้ที่จะให้ทางตัวแทนของบริษัทที่เป็นผู้ที่ว่าอาจจะมาเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาลอบสังหารเราด้วยเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการด้วยนะครับก็เลยต้องขอให้ยกเลิกนะครับแล้วก็เราจะผลักดันให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งวันที่12ที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดอำนวยการของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีท่านประวิตรเป็นประธานนะครับจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเสนอให้ตั้งมาจากส่วนบนนะครับโดยมีองค์ประกอบตามที่เราเคยเสนอมาแล้วเดี๋ยวจะนำองค์ประกอบเหล่านี้เสนอมาที่จังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านรับหนังสือไปนะครับแล้วเราจะขอลงเลขรับด้วยคือก็ต้องขอนั่นนิดนึงว่าพี่น้องก็เดินทางมาจากอำเภอบางสวรรค์นะครับก็ระยะไกลอยู่ฝนก็ตกอำเภอพระแสงตำบลบางสวรรค์นะครับผมช่วยเติมให้อย่าโกรธกันนะได้เอาไม่หรือทีนี้ว่านั่นแหละพี่น้องก็ต้องเดินทางแล้วก็อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็มีการลอบสังหารซึ่งหน้าเราก็มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่พอสมควรอันนี้เราก็ได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นเนี่ยก็ไปตั้งตู้แดงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งเหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ชาวบ้านต้องแบกรับทั้งนั้นนะครับที่เราประสานไว้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ระดับประสานเองก็ไม่ได้นำไปเรื่องไปบอกถึงท่านอะไรเงี้ยก็เลยทำให้กระบวนการยื่นหนังสือวันนี้ก็ล่าช้าลงนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทางผู้ว่าก็จะต้องมีภารกิจอีกนะครับวันนี้เราก็มายื่นเพื่อให้ยกเลิกนะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นเรื่องกรรมการเรื่องเดียวครับกรรมการเรื่องเดียวที่ตั้งไปแล้วก็ไม่มีตัวแทนภาคประชาชนครับองค์ประกอบคือว่าเราเสนอมา6ท่านนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมแล้วก็ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้แล้วก็ตัวแทนชุมชนสันติพัฒนานะครับอันนี้ก็องค์ประกอบ6คนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดมาด้วยกันตั้งแต่ป.ศ.2552อยู่แล้วนะครับมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับวันนี้ก็พอมาครั้งนี้มีการตั้งคณะกรรมการแบบนี้แล้วก็ไม่แจ้งเรามาก่อนว่าองค์ประกอบในคณะกรรมการมีใครบ้างเราก็เลยยอมรับไม่ได้ที่จะสังกัดกรรมกับกรรมการชุดนี้นะครับมาถึงกรรมการชุดจังหวัดใช่ไหมเนี่ยชุดจังหวัดครับจังหวัดใช่ไหมครับชุดที่ผู้ว่าเนี่ยแต่งตั้งแต่ให้นายอำเภอพระแสงเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือเราขอคัดค้านให้ยกเลิกชุดคณะทำงานชุดนี้แล้วก็นำกลับคืนไปสู่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาในอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพย์เพราะว่าให้ท่านเนี่ยอาจจะขอให้ท่านเนี่ยประสานทางผอ.ป่าไม้ด้วยเพื่อประสานไปที่ทางนายอำเภอว่าวันที่2ที่จะถึงวันที่2ธันวาเนี่ยคือไม่ต้องลงตรวจสอบพื้นที่เพราะว่าในการตกลงเนี่ยในการตั้งคณะทำงานเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นด้วยในการที่คุณไม่ได้ประสานว่ามันต้องมีสัดส่วนไหนบ้างซึ่งยังคงเอาตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในชุมชนเนี่ยมาเป็นคณะทำงานด้วยซึ่งเราไม่เห็นด้วยและในกรณีที่คณะทำงานเนี่ยที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะลงตรวจสอบนสสามอะไรต่อมีอะไรเนี่ยซึ่งตัวแทนชุมชนเนี่ยทั้ง20ท่านเนี่ยได้ไปฟ้องร้องกับศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนนสสามในแปลงพื้นที่พิพาทดังกล่าวนะครับเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับขอให้ประสานเร่งด่วนแล้วก็เดี๋ยวได้นำเสนอท่านผู้ว่าครับผู้พิจารณาตามข้อเสนอเรียบร้อยข้อเสนอรายละเอียดอยู่ในหนังสือมาแล้วนะครับผมในวันที่2ก็จะลงพื้นที่ก็ขอให้ระงับการลงพื้นที่ก่อนเดี๋ยวนะครับมาลงดูผู้ว่าทำได้ไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ท่านนิดนึงได้ไหมคะจากเดลีพัตเตอร์กับประชาไทยอย่าลงลึกนะผมเพิ่งย้ายมานะโอเคค่ะอันนี้ท่านชื่อมนตราพรหมศิลป์ถูกไหมคะโอเคค่ะท่านคะหลังจากที่ฟังชาวบ้านเขา
ยื่นข้อเรียกร้องไปแล้วนี่ทางเราจะดำเนินการคืออย่างนี้ฮะเป็นเรื่องความเดือดร้อนชาวบ้านทุกเรื่องอ่ะฝ่ายปกครองมีหน้าที่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องยึดถือหลักกฎหมายและความเป็นธรรมเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าเรื่องไปที่มาอย่างไรแต่จะไปศึกษาแล้วก็นำเรียนท่านผู้ว่าจังหวัดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนถ้ามีระเบียบหรือข้อกฎหมายอะไรที่ผู้ว่าสามารถที่จะอำนวยให้เกิดความเป็นธรรมได้มากที่สุดก็จะรีบทำครับอันนี้จะดำเนินการเร่งด่วนได้ไหมคะเพราะเข้าใจว่าคณะกรรมการจะลงพื้นที่ในวันนี้แล้วค่ะท่านก็วันนี้วันที่สามสิบวันนี้วันที่สามสิบก็อีกสองวันนะอีกสองวันแล้วก็เพิ่งได้รับหนังสือวันนี้นะฮะวันที่30ช่วงเที่ยงก็ผมจะรีบสรุปเรื่องนำเสนอท่านผู้ว่าถ้าท่านผู้ว่าเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนท่านอาจจะสั่งอาจจะไม่รอรายลักษณ์อักษรอาจจะสั่งทางวาจาก่อนถ้าท่านเห็นว่าสมควรนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะยืนยันได้ต้องไปดูข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ท่านผู้ว่าจึงจะตัดสินใจถ้าตัดสินใจยังไงเนี่ยถ้าก่อนจะออกหนังสือระงับไปทันก็อาจจะระงับด้วยวาจาได้ท่านคะคืออย่างกรณีที่ชาวบ้านบอกว่ามันมีในชื่อของทนายความของบริษัทเอกชนที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็มีชื่อบริษัทที่ผิดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็พอชาวบ้านร้องเรียนมาเนี่ยก็บอกว่าต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแก้ไขอีกรอบซึ่งมันทำให้มันยุ่งยากกับชาวบ้านนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะรีบเอาไปพิจารณาด้วยไหมคะเพราะว่ามันน่าจะมีผลต่อการรังวัดที่ดินของชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาบอกมาก็แน่นอนครับต้องรีบอยู่แล้วว่าที่ข้อเรียกร้องก็คือว่าที่หนึ่งก็คือท่านบอกว่าไม่มีตัวแทนชาวบ้านสองในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีผู้แทนบริษัทเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยด่วนคือต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อนผมขออนุญาตไปดูข้อเท็จจริงก่อนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันใช่จริงหรือไม่ถ้าใช่จริงแล้วก็บริษัททำผิดจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขมันก็ต้องมีการแก้ไขค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการศิลป์ก็ได้ลงพื้นที่ในกรณีที่ลุงดำอ่อนเมืองที่เป็นสมาชิกชุมชนเนี่ยถูกลอบสังหารมาแล้วแล้วก็อยากทราบว่าตรงนี้มีการติดตามเร่งมาตรการสร้างความปลอดภัยกับสมาชิกชุมชนยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวทางหันไปดีแล้วก็ทอดหันไปแล้วสองมาค่ะท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางฝ่ายความมั่นคงได้ไหมครับเพราะเรื่องนี้ผมต้องยอมรับจริงๆว่าผมยังไม่รู้ที่ไปที่มาของเรื่องนะให้ทางฝ่ายความมั่นคงคืออันนี้มันเป็นข้อมูลใหม่พอสมควรนะท่านปลัดจังหวัดท่านเพิ่งมานะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านก็ฝ่ายถึงทีมของพีมูฟนะท่านก็ทราบอยู่หลายประเด็นว่าปัญหามันยืดเยื้อมานานนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเขาก็ตั้งแต่ระดับข้างบนถึงจังหวัดนะเขาก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่ว่าปัญหามันคงไม่จบในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรอกนะครับในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็ขอให้ท่านได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตของใช่ใช่ครับแต่ทราบว่าท่านได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยแล้วใช่ไหมครับที่ที่คณะกรรมการติดประสานแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ไปติดตู้แดงขอให้ท่านช่วยติดตามเรื่องคือความมั่นคงที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นความมั่นคงด้านชีวิตของประชาชนใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจถูกไหมไม่ได้เป็นความมั่นคงของรัฐหรือใดๆอ๋อใช่ครับเป็นความมั่นคงทางด้านชีวิตคือความมั่นคงเนี่ยมันเป็นความมั่นคงหมดแหละความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในทรัพย์สินในอะไรนะข้อพิพาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วเขาถูกสังหารไปแล้วต้อง4คนหมายถึงในพื้นที่สุราษฎร์ครับท่านไม่ทราบเหรอคะเพราะว่ามันก็อยู่ในพื้นที่สุราษฎร์เพราะผมก็เพิ่งมาไม่ถึงปีดีนะอ๋ออย่างงี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านทราบว่าคือเลขาในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีทางป่าไม้ใช่ไหมครับทรัพยากรธรรมชาติคือเรื่องข้อพิพาทด้านที่ดินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์ด้านที่ดินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เนี่ยล่าสุดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่แล้วประชุมกับรองผู้ว่าก็เป็นเรื่องการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์คราวนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าที่ผู้สื่อข่าวกำลังถามเนี่ยเป็นการถามประเด็นของการคุ้มครองชีวิตของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคราวนี้เราก็อยากจะได้คำตอบชัดเจนกับทางจังหวัดอย่างวันนี้ข้อสังเกตของดิฉันนะคะซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เป็นคนประสานในคณะกรรมการสิทธิลงมาเนี่ยวันนี้ก็มีชายไม่ทราบชื่อที่ใส่ชุดดำอะค่ะแล้วก็ไม่ได้แจ้งชื่อว่าเป็นใครเนี่ยมาถ่ายรูปพวกเราทุกคนเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาถ่ายรูปเราเนี่ยอย่างเขาก็ยังถ่ายอยู่เนี่ยอยากจะให้แจ้งชื่อว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ให้แจ้งว่าชื่ออะไรอยู่หน่วยงานไหนถ่ายรูปไปทำอะไรคือเข้าเนี้ยค่ะพี่น้องก็รู้สึกไม่ปลอดภัยละ
ราะเขาเพิ่งถูกลอบสังหารเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมาดิฉันเข้าใจว่าประเด็นของสุราษฎร์ธานีเนี่ยมี2เรื่อง1เป็นเรื่องที่ดินที่วันนี้เนี่ยกระบวนการเพื่อประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมพีมูฟเนี่ยมาขอให้ยกเลิกคณะกรรมการนี้แต่2ก็คือเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพราะว่ากรรมการสิทธิ์ลงมาประสานเป็นทางการเราต้องการคำตอบจากจังหวัดว่ามีมาตรการใดๆในการคุ้มครองความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิเรื่องที่ดินซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องจังหวัดละค่ะเป็นเรื่องผมเข้าใจเป็นนโยบายระดับประเทศคือรัฐบาลไทยเนี่ยไปทุกครั้งก็จะพูดเรื่องความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิ์ดังนั้นดิฉันเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวกำลังถามประเด็นนี้ค่ะถูกไหมถูกไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าตู้แดงก็ยังไม่มาติดเพราะได้ร้องไปที่สภ.บางสวรรค์เมื่อตู้แดงติดที่ไหนจะก่อติดที่ไหนที่ชุมชนค่ะอันนี้ชุมชนบางสวรรค์นะท่านถนัดประสานไปทางตำรวจได้ไหมคะได้ได้เนี่ยผมกำลังจะพูดว่าเอาละนะเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วประเด็นก็คือว่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ดินกรรมการเรื่องที่สองที่กำลังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของนักอะไรนะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะซึ่งความต้องการของเราว่าอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยได้ไปช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยความปลอดภัยแดงไปน่าจะมากกว่า1เดือนแล้วได้ใช่ไม่ใช่เราอยากนะทำเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไม่คือข้อเรียกร้องด้วยคือเป็นข้อเรียกร้องแหละเป็นข้อเรียกร้องนะแล้วก็เอาอย่างนี้ว่าผมเดี๋ยวให้ฝ่ายเลขาลงมาแล้วนะประเด็นว่าเดี๋ยวผมจะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปเร่งรัดฝ่ายที่มีหน้าที่อยู่ตรงคือฝ่ายตำรวจนะไม่ว่าจะเรื่องตู้แดงหรือเขามีมาตรการอื่นจริงๆมีการประสานไปทางการกับผู้การจังหวัดครับครับก็ผมจะเร่งรัดให้ท่านเป็นประสานได้ได้ผมจะเร่งรัดต่อให้เพราะเรื่องนี้คือไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ท่านได้ยื่นไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกท่านผู้ว่าว่าเขายื่นไว้แล้วเรายื่นไว้แล้วเนี่ยช่วยติดตามหน่อยเช่นบางเรื่องยื่นไม่ถึงกันเนี่ยจะดำเนินเท่าไหร่นะผมเปลี่ยนหน้าตัดสินใจแต่ผมจะนำเป็นท่านผู้ว่าแล้วทันทีที่มีโอกาสหลังจากรับหนังสือวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราก็แจ้งไปแล้วว่าชุมชนสันติพัฒนาเนี่ยได้ร้องอธิบดีกรมที่ดินกับอธิบดีกรมป่าไม้นะเพราะว่าศาลอาญาตัดสินไปแล้วว่าบริษัทเนี่ยอาจครอบครองเอกสารสิทธิ์คือนส.สามโดยชอบกฎหมายดังนั้นการที่งานที่ดินจังหวัดหรือป่าไม้จะเข้าไปวัดเนี่ยมันก็เป็นการไม่รอสักพักผมนั่งดีกว่าเพราะว่าท่านนี้ผมนึกย้อนผมนึกไม่ออก uh-huh. นะผมนึกไม่ออกเพียงแต่ว่าประเด็นที่ผมมาทำหนังสือเนี่ยผมเข้าใจแล้วแต่ว่าในเรื่องที่ลึกๆไว้คุยกับคนที่ท่านได้ยื่นไว้ก่อนแล้วนะครับนะนะพี่นะจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามายื่นกับท่านนะคะเพราะเป็นหนังสือฉบับใหม่แล้วก็ขอเลขรับหนังสือด้วยผมรับแล้วครับนะเดี๋ยวจะนำเรียนผู้ว่าโดยเร็วทันทีที่มีโอกาสท่านผู้ว่ากลับมาผมจะนำเสนอเลยนะฮะนำตามประเด็นข้อที่ยื่นหนังสือนะนะแล้วอาสวรรค์ผมเคยอยู่เป็นประหลัดอำเภอพระแสงกันทราบวันนั้นก็น่าจะเข้าใจมากแต่มาอยู่ไม่นานผมไปอยู่ได้สักสามเดือนสี่เดือนสามสี่เดือนก่อนใหญ่นะรู้จักเคยไปบางสวรรค์นะท่านมีหนังสือกี่ชุดนะฮะต้องตอนนี้ก็ทางตัวแทนจากจังหวัดนะคะทางปลัดจังหวัดก็ได้ชี้แจงนะคะแล้วก็รับหนังสือว่าจะไปพิจารณาไปดำเนินการไปเรียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดเดินทางกันมารับหนังสือนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการยื่นหนังสือของชุมชนครั้งนี้ด้วยนะคะประเด็นหลักๆนะคะที่ชุมชนคัดค้านคณะกรรมการดังกล่าวก็เนื่องจากว่าคณะกรรมการที่จะลงมาตรวจสอบพื้นที่นั้นมีตัวแทนของบริษัทพิพาทเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลว่ามีทนายความของบริษัทนะคะเข้าไปเป็นคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งทนายความคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนเป็นทนายความให้กับผู้ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามายิงนะคะมาลอบสังหารสมาชิกของชุมชนสันติพัฒนานั่นก็คือลุงดำอ่อนเมืองนั่นเองนะคะจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่มีความชอบธรรมนะคะเนื่องจากไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับกรณีการ
รอบหารสมาชิกชุมชนเองนะคะจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะมาเจรจาใดๆหรือตรวจสอบพื้นที่ใดๆนะคะได้นะคะซึ่งวันนี้ชาวบ้านก็เดินทางกันมามากกว่า200กิโลเมตรนะคะในจากพื้นที่นะคะอำเภอบางสวรรค์นะคะเดินทางมาที่อำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็แทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมนิรันดร์ธรรมหรือพีมูฟแล้วก็ชุมชนของสันติพัฒนาเนี่ยเข้ามากำลังเจรจาอยู่นะคะถึงเหตุผลการยื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้ขยายที่แต่ว่าไม่มีไม่เคยได้ประชุมรวมกันว่าเราไม่อยากประชุมรวมกันที่ไม่ได้ขยายเป็นเวลาอย่างเป็นทางการนะที่เขาจะมีกำหนดลงในพื้นที่วันที่2ที่เราคิดว่าไม่น่าจะลงไม่น่าจะมีกันได้เลยเดี๋ยวคุยกันดีกว่านี่ก็ข้อเบอร์โทรต่างที่ต้องการในไม่เพื่อได้ตัวประธานติดตามนะคะก็ทางนอกจากนี้นะคะอย่างที่ชุมชนได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะทางชุมชนสันติพัฒนายังได้ยื่นฟ้องนะคะต่อศาลปกครองฟ้องให้นะคะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่บริษัทนั้นได้มาโดยมิชอบนะคะซึ่งศาลปกครองนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็รอรับคำพิพากษานี้นะคะซึ่งเมื่อปี2556ค่ะทางชุมชนสันติพัฒนาก็ได้ยื่นฟ้องนะคะอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็อธิบดีกรมป่าไม้นะคะเนื่องจากว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะเชื่อว่าไปออกเอกสารสิทธิ์นะคะโดยมิชอบให้กับบริษัทที่พิพาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะมีรายงานของกรมคุ้มครองสิทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เข้าไปนะคะสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นได้เอกสารสิทธิ์มาโดยมิชอบนะคะตอนนี้ชุมชนก็รอคำพิพากษาศาลปกครองดังกล่าวอยู่นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อพื้นที่พิพาทใดๆเนี่ยก็ควรจะระงับไว้จนกว่าจะมีพื้นที่กว่าจะมีข้อคำพิพากษานะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางบริษัทก็ยังพยายามที่จะเข้ามานะคะบังคับให้ชุมชนนั้นออกจากพื้นที่นะคะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทก่อนหน้านี้ได้ฟ้องร้องนะคะบุกรุกขับไล่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะก็ศาลก็ได้พิพากษานะคะว่าชุมชนนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของบริษัทนะคะแต่ว่าชุมชนอยู่ในพื้นที่ของสปกดังนั้นเนี่ยบริษัทไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องนะคะขับไล่ชุมชนให้ออกมาจากพื้นที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชุมชนสันติพัฒนาซึ่งเป็นชุมชนโฉนดชุมชนนำร่องนะคะตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดำเนินการจัดการพื้นที่ดังกล่าวนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะคะเป็นการใช้พื้นที่ที่หมดสัมปทานสันของบริษัทน้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยเอามาจัดสรรนะคะให้เกษตรกรไร้ที่ดินแล้วก็แรงงานไร้ที่ดินเข้ามาจัดการนะคะใช้ประโยชน์รวมถึงดูแลรักษานะคะความสมบูรณ์ทางนิเวศนะคะในชุมชนค่ะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะที่น่าชื่นชมนะคะในแง่ของการจัดการที่ดินแล้วก็การเข้าถึงสิทธิชุมชนนะคะแต่ว่าการดำเนินการทางนโยบายเนี่ยก็ยังล่าช้าอยู่นะคะนี่ก็มากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีการดำเนินการที่ชุมชนจะได้เอกสิทธิ์จากทางรัฐนะคะโดยชอบนะคะทำให้ก็ยังเกิดข้อพิพาทดังกล่าวยังมีการตรวจสอบข้อพิพาทดังกล่าวอยู่นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจริงแล้วกรณีของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้นี้นะคะก็เป็นชุมชนที่ต่อสู้เรื่องของสิทธินะคะในที่ดินมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะท่านผู้ชมว่าข้อมู
ูลเรื่องว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำนะคะในแง่ของเศรษฐกิจเยอะมากมายนะคะโดยเฉพาะการกระจุกตัวของที่ดินในสังคมไทยนะคะโดยมีงานวิจัยนะคะที่ออกมานะคะโดยนายอัครพลทองภูลนะคะซึ่งบอกว่า 1% นะคะคนที่รวยที่สุดนะคะในประเทศไทย 1% เนี่ยมีทรัพย์สินครองทรัพย์สินนะคะถึง 69% นะคะของประเทศนี้นะคะซึ่งมันทำให้เห็นเลยว่ามีช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจุกตัวของที่ดินเยอะมากเลยนะคะผู้ชมแล้วก็พบว่าคนไทยอีกร้อยละ9เกือบร้อยละ90นะคะมีที่ดินถือครองที่ดินน้อยกว่า1ไร่ต่อคนนะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าในพื้นที่การเกษตรทั้งหมดเนี่ย149ล้านไร่เนี่ยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ28เท่านั้นนะคะที่มีที่ดินเป็นของตัวเองส่วนที่เหลือส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็คือไม่มีที่ดินนะคะเป็นของตัวเองต้องเช่าที่ดินต้องติดที่ดินจำนองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำกินโดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะมากราวร้อยละ44ทีเดียวนะคะซึ่งสปต.นะคะหรือว่าสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยก็เชื่อว่าการเข้าไปจัดสรรที่ดินนะคะอย่างเป็นธรรมเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งสปต.เองก็เป็นองค์กรที่ต่อสู้เรื่องที่ดินมาอย่างยาวนานมากกว่า10 ปีแล้วนะคะเรื่องเรียนกับท่านผู้ว่าอย่างเร่งด่วนเนาะก็คือเบื้องต้นก็สองประเด็นนะก็คือว่าการขอให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดที่ว่าเรามายื่นขอให้ยกเลิกคือเป็นชุดที่ว่าเราไม่ได้มีส่วนในการมาพิจารณาองค์ประกอบด้วยเนี่ยขอยกเลิกอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าเรื่องด้านความปลอดภัยคือทางชุมชนได้ถูกลอบสังหารนะครับอย่างเป็นอุกอาจมากทีนี้เราขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตั้งตู้แดงแล้วก็พร้อมกับการขึ้นไปเซ็นตู้แดงนะครับแต่ว่าในการเซ็นตู้แดงต้องใส่ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ใช่ไปชุดที่ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเป็นโจรเนี้ยเราไม่เอานะครับก็ได้เสนอไปแล้วทางปลัดแล้วก็ปลัดป้องกันจังหวัดเนี้ยก็ได้ตอบรับที่จะนำเรื่องนี้ไปเสนอกับทางผู้ว่านะครับอย่างเร่งด่วนนะครับที่ในส่วนวันที่2นี้ที่ทางคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่หมดวาระแล้วเนี่ยจะลงในพื้นที่เนี่ยเราก็ขอให้ระงับไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงไปทำการใดๆนะครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในส่วนของอนุกระทรวงทรัพย์ใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้ถึงจะมีการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับในครับในส่วนนี้ก็ขอให้น้ำเสริมหน่อยครับคือจากการประสานงานที่แบบเหมือนกับล่าช้ามากในวันนี้เนาะทีนี้เรามองเห็นว่าระหว่างการประสานงานกว่าจะตัวแทนในของจังหวัดเนี่ยจะมารับเรื่องได้เนี่ยซึ่งทีนี้เนี่ยในนามชุมชนเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการประสานงานคิดว่าวันที่สองนี้คณะทำงานชุดนี้อาจจะลงพื้นที่นะอันนี้ลงพื้นที่เนี่ยนี้ชุมชนก็อาจจะต้องไปเตรียมที่จะจัดการหรือต่อรองคุยกันว่าเราได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าแล้วแต่อาจจะเป็นการประสานงานที่ล่าช้าของจังหวัดมาโดยตลอดความล่าช้าของจังหวัดผลสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในการในด้านคุกคามในด้านพื้นที่ได้แม้กระทั่งการที่ถูกสังหารแบบอุกอาจเหมือนกรณีลุงดำเนี่ยก็เป็นความล่าช้าที่กว่าจะประสานงานได้เนี่ยกว่าจะตำรวจกว่าจะได้เดินทางไปเยี่ยมของลุงดำเนี่ยก็ไม่กี่วันมานี้เองนะซึ่งเราไม่มั่นใจว่าในระหว่างจังหวัดการประสานงานเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกอะไรตั้งใจในการที่จะทำงานในด้านรับใช้พี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อกังวลเนาะนี่เสริมนิดนึงสำหรับวันที่2เนาะวันที่2เราคิดว่าคือเนี่ยเรื่องด้วยว่ากรรมการชุดดังกล่าวที่เรามาเสนอให้ยกเลิกเนี่ยก็คือว่าวันที่2นี่ก็ผมเสนอว่าก็ไม่ควรลงไปในพื้นที่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็หมดวาระแล้วก็เราก็
สนอให้ยกเลิกอีกทั้งองค์ประกอบก็เหมือนที่ในหนังสือที่เรากล่าวไปก็คือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยก็ไม่มีตัวแทนของพวกเราอย่างที่ว่าเราเสนอมานะครับแล้วก็มีตัวแทนของบริษัทด้วยทีนี้ว่าในวันที่2ก็ไม่ควรลงไปในพื้นที่และถ้าเกิดจะลงไปในพื้นที่ทางชุมชนก็จะไม่ต้อนรับนะครับในคณะชุดนี้นะครับก็คงจะเข้าไปทำการใดๆไม่ได้นะครับก็ต้องขอให้พี่น้องนะครับที่ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ช่วยติดตามในวันที่2เราก็จะทำการไลฟ์สดหรือว่าเสนอข่าวต่อสาธารณะกันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำสัญญาหรือว่าที่แน่ใจว่าทางนั้นจะไม่ยังลงมายังไม่มีคำสัญญาครับว่าจะไม่ลงไปแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เราก็เนี่ยต้องฝากไปกับสาธารณะเลยว่าถึงเรามาเสนอให้ยกเลิกแล้วถ้าเกิดว่ายังจะลงไปอีกทางชุมชนก็จะไม่ต้อนรับนะครับก็จะไม่ได้เข้าชุมชนจะไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะลงไปในพื้นที่นะครับจนกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีการผลักดันมาจากกระทรวงทรัพย์หรือไม่ทางคณะของชุดดำเนินการของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่จะประชุมกันวันที่12นี้นะครับจะเป็นคนข้อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอให้ทางพี่น้องนะครับช่วยติดตามประเด็นนี้นะครับนี่ค่ะนี่ก็ได้ทางชุมชนก็ได้ยื่นหนังสือกับปลัดจังหวัดไปแล้วนะคะซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็ส่งถึงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอให้ยกเลิกกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่จะลงมาในพื้นที่วันที่2ธันวาคมนี้นะคะหรือว่าวันพุธที่จะถึงนี้ดังนั้นชุมชนก็เดินทางมานะคะมากกว่า200กิโลเพื่อคัดค้านนะคะ อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ขอให้ทางจังหวัดนั้นได้ยกเลิกการลงพื้นที่นะคะรวมถึงยกเลิกคณะกรรมการดังกล่าวเนื่องจากว่าขาดความชอบธรรมนะคะเพราะว่ามีตัวแทนจากฝั่งบริษัทที่พิพาทนะคะแล้วก็ทนายความของบริษัทที่เชื่อว่าน่าจะเป็นทนายความของผู้ที่เชื่อได้ว่าลงมือสังหารสมาชิกของชุมชนนะคะซึ่งสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเป็นนักปกป้องสิทธิในที่ดินไปแล้วถึง4รายนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าในแง่ของการทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดวันที่20ตุลาคมนะคะนายดำอ่อนเมืองซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนของสันติพัฒนาก็ถูกลอบยิงนะคะแล้วก็ทนายความที่ว่าความให้กับคนที่น่าจะลงมือสังหารลุงดำเนี่ยก็ยังเป็นคณะกรรมการยังนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ทางชุมชนก็คัดค้านนะคะอย่างถึงที่สุดโดยที่เดินทางมาอย่างไกลนะคะแล้วก็ทางปลัดจังหวัดก็ได้รับหนังสือแล้วนะคะแล้วก็ยังไงวันที่2ธันวาคมนี้เราจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะว่าทางจังหวัดเองได้ดำเนินการแล้วก็ได้รับฟังข้อเรียกร้องของพี่น้องจากสกต.แล้วก็พีมูฟหรือไม่นะคะก็ยังไงจะรายงานความคืบหน้ามาทางสำนักข่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ